ัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะภาคเหนือเจออากาศแปรปรวนทั้งพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกแต่ว่าต้นสัปดาห์มานี้อากาศจะเย็นลงนะคะสำหรับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาค่ะล่าสุดเคลื่อนผ่านประเทศไทยไปปกคลุมที่ประเทศลาวแล้วนะคะลักษณะอากาศแบบนี้ชาวเหนือเบาใจได้ค่ะเพราะว่าพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจะลดลงและอุณหภูมิจะลดลงอีกนะคะประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสค่ะส่งผลทำให้ยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็งตามมาได้ด้วยนะคะขณะที่ความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนล่าสุดอ่อนกำลังลงแล้วค่ะส่งผลทำให้ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะคะประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสและมีหมอกเพิ่มขึ้นขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยค่ะต้นสัปดาห์มานี้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและคลื่นลมก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือนะคะอย่างที่บอกไปช่วงต้นสัปดาห์นี้อุณหภูมิจะลดลงค่ะประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสยอดดอยหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดดอยนะคะ 2-12 องศาเซลเซียสเท่านั้นใครที่ไปเที่ยวยอดดอยช่วงต้นสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสสัมผัสกับน้ำค้างแข็งด้วยค่ะส่วนทางด้านภาคอีสานตอนเช้าอากาศยังเย็นนะคะประมาณ 17-21 องศาเซลเซียสแต่ว่าพอตอนกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้นค่ะประมาณ 26-33 องศาเซลเซียสมาดูภาคกลางกันบ้างค่ะอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสนะคะและมีหมอกเพิ่มขึ้นด้วยอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 31-33 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกสภาพอากาศคล้ายๆกับภาคกลางเลยนะคะอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสและมีหมอกเพิ่มขึ้นช่วงนี้ฝนลดลงค่ะส่วนทะเลก็คลื่นลมสูงประมาณ1เมตรมาดูภาคใต้ทั้ง2ฝั่งกันบ้างนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันช่วงนี้มีฝนประมาณ20-30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากฝนจะไปตกทางตอนล่างของภาคนะคะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนคลื่นลมก็จะสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะต้นสัปดาห์มานี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นค่ะประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสและมีหมอกเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตอนเช้าๆขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะและปลายฤดูหนาวแบบนี้สภาพอากาศแปรปรวนทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สภาพอากาศในบ้านเราเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันค่ะกับคุณสุนิดาเลยค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะปัจจัยที่ทำให้บ้านเรามีอากาศหนาวเย็นลงหลักๆ ก็มาจากความกดอากาศสูงนั่นเองหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าลมหนาวนะคะสำหรับความกดอากาศสูงนั้นจะแผ่ลงมาจากประเทศจีนค่ะส่วนใหญ่ก็จะปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานแต่หากว่าช่วงไหนที่มีกำลังแรงมากๆนะคะก็อาจจะแผ่ลงมาปกคลุมลึกมาจนถึงภาคกลางครอบคลุมมาถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เลยค่ะแต่ในช่วงกลางถึงปลายฤดูหนาวแบบนี้นะคะนอกเหนือไปจากความกดอากาศสูงที่ทำให้บ้านเรามีอากาศหนาวเย็นลงแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยค่ะนั่นก็คือคลื่นกระแสลมตะวันตกนั่นเองนะคะซึ่งคลื่นกระแสลมตะวันตกนี้จะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ค่ะถ้าหากช่วงไหนที่มีกำลังแรงๆก็อาจจะทำให้เกิดน้ำค้างแข็งตามยอดดอยหรือว่ายอดภูอย่างเช่นในช่วงนี้ค่ะโดยคลื่นกระแสลมตะวันตกนี้เป็นคลื่นกระแสลมที่เคลื่อนมาจากเทือกเขาหิมาลัยนะคะแล้วก็จะพัดผ่านมายังประเทศเมียนมาหรือว่าทางฝั่งทิศตะวันตกค่ะโดยคลื่นกระแสลมตะวันตกนี้เป็นลมระดับบนนะคะไม่ใช่ลมระดับพื้นผิวเพราะฉะนั้นจะไม่สัมผัสกับร่างกายเราตรงๆแต่ว่าจะเหนี่ยวนำให้อากาศที่อุ่นชื้นอยู่ด้านล่างค่ะลอยขึ้นมาปะทะกับมวลอากาศเย็นด้านบนซึ่งเมื่อมวลอากาศอุ่นชื้นหรือว่ามวลอากาศร้อนมาปะทะกับมวลอากาศเย็นด้านบนนะคะก็จะเกิดความแปรปรวนของอากาศค่ะกลายเป็นฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นและเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นแล้วนะคะอากาศด้านหลังของคลื่นจะจมตัวค่ะอุณหภูมิก็จะลดลงและท้องฟ้าก็จะกลับมาปลอดโปร่งนะคะซึ่งถ้าหากว่าคลื่นกระแสลมตะวันตกนี้เคลื่อนผ่านมาแล้วตามชั้นบรรยากาศมีความชื้นไม่พอก็อาจจะเป็นแค่ลมแรงๆพัดผ่านมาประมาณ 1-2 วันไม่ได้เกิดฝนฟ้าคะนองแต่อย่างใดค่ะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นคำอธิบายนะคะว่าบางครั้งความหนาวเย็นที่เกิดขึ้นในบ้านเราอาจจะไม่ได้มาจากความกดอากาศสูงที่มาจากประเทศจีนเท่านั้นค่ะบางครั้งก็อาจจะมาในรูปแบบของคลื่นกระแสลมตะวันตกที่พัดผ่านมาจากเทือกเขาหิมาลัยก็เป็นได้ค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้ภาคเหนืออากาศเย็นเป็นระยะนะคะยังไงชาวเหนือก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะปิดท้ายที่ TNN Earth วันนี้ค่ะคุณผู้ชมพาไปที่รัฐอิลลินอยของสหรัฐอเมริกาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอากาศหนาวจัดเกิดพายุหิมะพัดถล่มหิมะสูงกว่า9นิ้วเลยทีเดียวนะคะสิ่งแรกที่ชาวเมืองตื่นขึ้นมาทำค่ะก็คือต้องใช้รถกวาดหิมะมาทำความสะอาดถนนหน้าบ้านอย่างที่เห็นนี้แหละค่ะ
และนี่ก็คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ